มาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจสโมสรบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปกติก็รับชมทางทีวีนะครับรอบนี้ก็มาชมเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับคนเยอะมากครับขอเชิญชวนนะครับคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือรับชมทางทีวีนะครับมาชมที่สนามนะครับได้บรรยากาศแน่นอนครับครับผมเล็กแรกที่ผ่านมานะครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราอาจจะไม่ทันหัวตารางนะครับที่จะไป AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าเชื่อว่าเล็ก2นะครับด้วยฟอร์มอย่างนี้ภายใต้การนำของอเล็กซ์เดอร์กามาท่านประธานสโมสรนะครับแล้วก็บวกกับกำลังของผู้เล่นนักเตะไทยซึ่งเป็นกำลังหลักจะช่วยให้ทีมไปสู่หัวตารางแล้วก็ไม่แน่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นแชมป์เลยก็ได้เพื่อจะไป AFC เราจะได้ไปต่างประเทศในปีต่อไปครับขอบคุณครับเริ่มนะครับเป็นสมุทรปราการทีมเยือนเริ่มเกมก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายจากเตะเปิดมาตรงกลางแล้วมันสูงไปหน่อยยังได้อยู่สมุทรปราการครับเดลิลี่ขอยิงด้วยขวาลูกนี้เข้ามือของศิวรักษ์เปลี่ยนของด้านกว้างบ้างจะให้เดลิบรินได้ด้วยครับเดลิบรินเปิดมาลูกนี้โอ้ปัดออกมาแล้วกลับตัวอยู่เชฟบูวิชจะปิดยิงด้วยขวาลูกนี้ยังมีตัวดักไว้จักรพันธ์ครับขอดีครับขอบอลไปแล้วมีพื้นที่ด้วยสุภโชคถึงเส้นหลังแล้วจังหวะล็อกก็เข้าขวาก่อนครับนี่ครับรอเพื่อนเติมมาแล้วยิงลูกนี้ยังแฉลบเข้าทางเชฟวิชแต่ว่าเอริสดักไว้ได้อยู่ลูกนี้ยังชุลมุนกันหน้าประตูครับอีเกโซออกมาเอาแล้วสุภโชคลูกนี้ยิงติดเซฟยิงมาครับเป็นความใหญ่บางลูกนี้แย่งอยู่ตรงกลางเอาละครับให้เสียบด้วยทางสุภการเฉลิมศักดิ์เฉลิมศักดิ์เปิดโอ้โหยิงเลยเข้าไปเลยครับโแล้วยิงลูกนี้จะยิงเร็วมีจักรพันธ์นะครับมาเรียกว่าขวางไว้ทำให้เล่นไม่ถนัดไหนตามช่องลูกนี้เอาขันหน้าได้ครับจักรพันธ์เข้าขวาตรงนี้จะทีบหนักมันแรงไปหน่อยประมาณ6นาทีนะครับในช่วงแรกมีวนเวลาลูกนี้หมุนมาได้ก็สุภโชคสวยด้านขวามีธนบดินทร์ให้มาดีด้วยจะมีเปิดไปหน้าประตูลูกนี้สกัดแล้วโอ้โหมันเฉียวครับโอ้โหลูกนี้ทำมิเตอร์เติมมาหรือเปล่ามองข้างในสุภโชคต้องไปเองครับแล้วอิเกโซเข้าซ้ายจะปั่นยิงไปติดเออร์เนสโต้นะครับวันนี้หลังของสุภการลงมากันค่อนข้างเร็วสัตว์รักเล่นใกล้ๆกับทางจักรพันธ์
จักรพันธ์มองไปในเขตโทษแล้วจะมงเปลี่ยนทางที่ยอดเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้อีกแล้วนะครับเชฟโควิดก่อนหน้านี้จะกับระยองก็มงแบบนี้เลยครับมงแบบหันหลังให้ประตูและให้บอลถึงยอดจบครึ่งแรกนะครับ45นาทีแรกยังเท่ากันอยู่เสมอกัน 1-1 นะครับเริ่มเปิดเข้ามาใหม่ลูกนี้สุภการยังบังกันได้อยู่เอาละครับมีโอกาสจะได้ยิงเข้าซ้ายเกี่ยวพยายามออกซ้ายมาอีเกสโซ่ซัดลูกนี้เฉียวหน้าประตูไปให้ยกมาตรงนี้โอ้ยมีพื้นที่แล้วครับตรงกลางมีสุภโชคจะเลือกใครครับจักรพันธ์ให้มาสุภโชคคนเดียวโอ้แปลตรงนี้ปฏิวัติโอ้โหไม่ได้ประตูครับบุรีรัมย์เบเนโต้เปิดขึ้นมาบ้างครับจักริดเข้าด้านในเงยหน้ามีเจริญศักดิ์ขออยู่จะลองใส่เองนะครับลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้โหยิงไกลมากนะครับโอ้โหของจักริดเข้าไปเอาขึ้นมาสุภโชคเป็นจักรพันธ์ครับแล้วให้มาศศลักษ์ศศลักษ์ได้ซ้ายดูดิโอ้โหยังเล่นต่อครับบอลยังไม่ออกล็อกมาด้านขวาอยู่แล้วครับมีพื้นที่ตรงกลางมีเชโปวิชรออยู่ตีเข้ามาแล้วจะถึงให้ลูกนี้นี่ครับย้อนหลังไปสกัดออกมาศศลักษ์ยิงลูกนี้เตะทิ้งไปได้โอ้โหจักรพันธ์นี้ก็พยายามเล่นกับบอลให้เยอะๆนะครับแล้วเปลี่ยนมาขึ้นด้านขวานฤบดินทร์มงลูกนี้มาเออร์เนสโต้ดักไว้แล้วโบงอีกทีนึงมึงสุภชัยครับโอ้โหเคาะตามช่องอยู่ครับทาเดลี่แล้วพีระดลลูกนี้จังหวะจับลั่นไปนิดนึงสัสลักยังมาช่วยไว้ได้ทาเดลี่แย่งมาครับอีเกโซ่ตัดตรงนี้ก็ยาวไปอีกเอาเป็นทาเดลี่ที่ได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหดูครับยิงเป็นเข้าวันนี้สมุทรปราการรับ 100% นะครับไม่รอโต้แล้วโดนอยู่2ลูกลองส่องไกลดิโอ้โหปัดออกไม่ได้แล้วบอลออกมั้ยออกครับปฏิวัติต่อครับบุรีรัมย์โควิดสลักมีทำทางเจโควิดให้มาสลักครับสลักกลับมาเข้าขวายิงดันยัดเสาแรกก็เบียดเสาแรกออกไปอีกปฏิวัติปัดออกไปยังได้เตะมุมครบ5นาทีช่วงทดเวลานะครับหยอดมาใหม่ขึ้นด้านซ้ายจักรพันธ์จักรพันธ์เข้าขวาเปิดมาไปติดแล้วก็ดูครับบอลออกหลังจังหวะมันไม่เป็นใจวันนี้ทดเวลาครบ5นาทีแล้วด้วยครับก็คงจะไม่มีปฏิหารใดๆแล้วล่ะครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยนะครับเป็นสมุทรปราการครับที่บุกมาชนะได้3ประตูต่อ1นะครับWe'll be right back.
ไม่เป็นไรครับกีฬายังมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมวันนี้เขามาดีกว่าเราก็ต้องยอมรับใน3แต้มของเขานะครับผมวันนี้เรามาจากขอนแก่นนะคะถึงบุรีรัมย์จะไม่ชนะวันนี้นะคะแต่เราก็จะติดตามเชียร์พี่ๆต่อไปค่ะสู้ๆค่ะสู้แมตช์หน้าวันที่6นะครับเป็นบอลถ้วยช้าง FA ครับนะครับเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิเทโลเป็นบอลน็อกเอาท์นะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจที่ขอบสนามนะครับนักเตะต้องการเสียงเชียร์เพราะว่าแมตช์วันที่6นี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับที่เราเตะในบ้านแล้วเราจะออกไปเยือน3แมตช์ติดเลยนะครับผมใครที่พอที่จะไปได้นะครับอยากให้ไปให้กำลังใจที่ขอบสนามกันส่วนใครที่ไปไม่ได้นะครับส่งเสียงเชียร์จากทางบ้านมาได้นะครับผมผ่าน AFA นะครับผมที่สุดแห่งใจคนคือมีน้ำใจนักกีฬาที่สุดแห่งความศรัทธาคือแพ้ชนะ